วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Extra Time with SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันธ์นี่นะฮะเป็นจังหวัดที่ประหยัดน้ำที่สุดเพราะว่าประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งคนที่กำลังเดินทางมานี่มาแล้วฮะคุณแม่บ้านไม่ต้องรีบนะครับเขารอแม่อยู่คนเดียวก็ตอนนี้ทีมงานชาวคณะของเราเนี่ยก็มาครบแล้วโอ้โหมีอาหารมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการเดินทางที่น่าจะต้องมีประมาณ 4-5 ชั่วโมงบาสมีโทรมาบอกอะไรไหมแม่โทรมาเมื่อกี้ไม่ได้รับสายป่าวทำไมแม่แม่มัวอาบน้ำมัวทำอะไรจะบอกกันทุกครั้งก่อนลงว่าก่อนลงสนามว่าชนะนะครับปลอดภัยทุกคนนะคะล่าสุดแม่ตังค์นะฮะอวยพรตั้งแต่ก่อนเดินทางครับบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็พาทีมให้ชนะครับเอา3แต้มกลับบ้านเดี๋ยวต้องเดินทางกันอีกไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเส้นทางไปประจวบเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณอ่าวนาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากองกินท่านะฮะซึ่งผ่านจุดที่ผมขึ้นมานะที่อ่าวมะนาวนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือชนชาวไทยของเราเนี่ยที่เสียสละชีวิตครับเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ไทยนั่นเองนะหลังจากที่ทางเป็นสอนรายน้ำผู้เสียชีวิตนะครับผมก็จะมีรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นมาที่นี่และภายในนี้เนี่ยก็จะมีบริเวณบ้านพักนะฮะให้ใครที่สนใจก็มาตอนนี้ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะฮะก็เป็นภาพสลัดนะครับจากหินทรายเขียวเนี่ยน้ำหนัก60ตันนะฮะจะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกนึกถึงวีรชนนะครับที่เสียสละชีวิตตัวเองนะครับปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกที่ประจวบคีรีขันธ์ในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484นะครับตอนนี้ครับผมพาผู้ชมมาที่บริเวณอ่าวมะนาวนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกองบิน5นั่นเองนะฮะและบริเวณนี้เนี่ยจะมีร้านอาหารร้านค้าเนี่ยไว้ช้อปปิ้งจับจำหน่ายนะใครที่มาท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องจะหาอาหารรับประทานยากเลยนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามนะฮะตรงนั้นก็จะมีเต็นท์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อนเอนกายกันนะฮะเป็นเตียงผ้าใบนะครับในสไตล์ริมทะเลบ้านเรานะตอนนี้ครับผมริกกี้ครับก็มาอยู่ที่สนามสามอาเซียนนะฮะซึ่งเป็นรังของเจ้าต่อพิฆาตนะฮะหรือ PPT ประจวบ FC นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้กีฬาของเราเนี่ยมาบุกรังต่อเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้วันนี้กองเชียร์ทั้งสองฝั่งนี่ก็คึกคักมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะฮะซึ่งผลจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวเราต้องมาเชียร์มาลุ้นกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสนามก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปกันเลยฮะของสโมสรพีทีประจวบ FC นะฮะเดี๋ยวไปดูที่บอกว่าด้านในนี้เนี่ยก็มีสินค้าที่ได้ลึกอะไรมาจากจำหน่ายกันบ้างนะของพี่ที่ประจวบ FC แล้วเรากลับมาที่บ้านของเรานะครับทีมของเราวันนี้เราก็ทำเสื้อผ้ามาจับจำหน่ายด้วยเพราะว่าทีมเจ้าบ้านเนี่ยประจวบเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ติดตามนะครับทีมเป็นทีมของเขาแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปกรุงเทพวันนี้นะช็อปของเราก็เลยมาจับจำหน่ายให้กับแฟนๆทีมSCGเมืองทองยูไนเต็ดที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบก็ดีหรือภาคใต้ก็ดีที่มาเชียร์บอลเนี่ยนะฮะไปซื้อกัน
รอบที่แล้วขาดตลาดวันนี้เรามีมาจับจำหน่ายแล้วนะครับเป็นเสื้อแข่งสีเหลืองวันนี้มีจับจำหน่ายด้วยมันใจมันไปคิดว่าเมืองทองกลับบ้านครับไม่มีแต้มโอ้ยนี่เป็นคนประจวบใช่ครับอ๋อติดตามเชียร์มาตลอดอยู่แล้วเพิ่งมาดูสนามอะไรครับว่ามันทองดูมันทองมันดูมันทองเป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะฮะแต่อยากจะบอกว่าทางญาติไม่เต็มเลยเชียร์ให้สุดสนามแล้วกันนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันในสนามครับครับครับเป็นครอบครัวฉับประจวบเลยนะครับติดตามเชียร์ทีมที่ทีประจวบเอฟซีนานแค่ไหนพ่อบังคับติดสติ๊กเกอร์ฮะชอบเชียร์มานานยังครับชอบใครในทีมมากที่สุดดาวสารัตน์เดี๋ยวนะฮะผู้ชมฮะจับตาดูนิดนึงนะฮะอันนี้ชึดเต็มนะแต่ดูพัดเธอฮะธีรสินแดงดาผลสกอร์ล่ะครับพี่คิดว่าวันนี้จะจบที่เท่าไหร่ฮะว่าเสมอละโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับไปเชียร์จะถูกอะไรนะพี่นะเย้ปกติเราจะเจอกับแม่ค้าเจ้าถิ่นนะฮะแต่ว่าแม่ค้าวันนี้ดูฮะแต่งตัวแบบเป็นชุดทีมเอฟซีจีเมืองทองยูไนเต็ดเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยเป็นคนประจวบนี่แหละแต่ว่าเชียร์เมืองทองอ๋อเขาเป็นเสียงดังไม่ได้นะฮะได้ได้นักเตะที่ชื่นชอบกาลิชับบุญชอบเหมือนกันโอเคเป็นกำลังใจให้เมืองทองด้วยนะสู้ๆครับเย้ผมอยู่กับนี่เลยฮะโอ้โหเจ้าบ้านทีมพีดีประจวบเอฟซีวันนี้มีความพร้อมขนาดไหนครับกับการมาเยือนของทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับ 100% นะแผนการเล่นวันนี้น่าจะคิดว่าทีมประจวบจะใช้แผนอะไรฮะตั้งรับต้องเราคิดว่าสกอร์จะจบที่เท่าไหร่ครับ2-3เมืองทอง3 2-0น่าจะเบียดครับ1-0ครับเป็นกำลังใจช่วยด้วยนะครับแต่ก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะยังไงก็เชียร์กันให้สนุกสนานแล้วกันนะเจอกันในสนามนะครับผมครับระหว่างที่ผมเดินดูสำรวจตลาดนี่เริ่มมีอยู่น้ำนะก็เลยเดินเจอแบบนี้นะฮะพ่อค้าหนุ่มหล่อหน้าเข้มเต้ผมเลยคิดว่ายังไงบ้างกับแมตช์นี้พี่ด้วยสกอร์ที่คิดดูแล้วเนี่ยไม่มีเสมอแน่1-0ครับประจวบชนะต้องมีหนึ่งโอ้ยแผนการเล่นนี่ยังไงครับก็ไม่ควรเปิดเกมแรกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรานำแล้วเนี่ยถ้าจะเอาแผนรถบัสมาเล่นมันคงดูไม่ดีว่าอยากจะเอาตังค์คืนคุยขมแล้วกันโอ้สุดยอดมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับยอดท่านวันที่เราแพ้แต่เราวันที่เราแย่ให้เฉยก็แค่เสียใจถ้าไปบ้านเรานะเราจะเอาคืนผมว่าเราประมาทน้องใหม่ไปนิดนึงไปบ้านเราเราบทเรียนนี้มีน้ำไปเอาคืนไปทวงความสุขที่บ้านเราแต่เราต้องเอาบทเรียนตรงเนี้ยไปพัฒนาว่าวันนี้เราเช้าเขาเนี้ยบอลต่อตัวเนี้ยเราช้าเขามากเลยสู้มาคิวตรงหน้าอกเขาจวดเขาเก่งวันนี้มาดีแต่ว่ามันคือแค่เกมเดียวนะเมื่อกี้นะมันคือแค่เกมเดียวไม่เป็นไรลุกขึ้นมาฮึกเหิมขึ้นมากีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอเรามีวันที่ดาวลงไปครับลุกขึ้นมาใหม่ครับสู้เข้าไปมองไปข้างบนเรายังมีคนที่เชียร์อยู่เลยไม่เป็นไรแค่3แต้มที่เสียไปเอาไปพอเท่าไหร่ก็ช่างแม่มันครับผมสู้ๆครับตอนนี้ก็จบเกมการแข่งขันไปเรียบร้อยไม่มีราคาเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปเราก็ทำกันเต็มที่แล้วนะครับก็ยังไงก็อยากให้แฟนกองเชียร์ของเรานะครับยังคงเป็นกำลังใจอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเราบรรดานักเตะรวมถึงทีมงานของเราขอเสียงหน่อยเร็วเป็นสิ่ง
อยากฝากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราให้คว้าชัยชนะมาให้ได้ในแมตช์ต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับมาพ่ายแพ้ในวันนี้นะฮะจะทำให้เราแข็งแกร่งในวันหน้านะเอาละครับในช่วงนี้เราไปร่วมร้องเพลงนะครับให้กับเหล่าบรรดากองเชียร์ของเราที่เดินทางมาเชียร์กันในสนามครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ